ที่เข้าสู่ธรรมะของแก้วตังแล้วเราก็จะส่งเดี๋ยวไม่ค่อยได้ถ่ายนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่จุดต้องดีจุดที่สถานที่ไหนรถความเร็วเกินอยู่ที่120ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติรถเร็วที่120นะคะเราก็สามารถโทรได้ทันทีใช่ค่ะเราจะสามารถโทรได้ทันทีทางศูนย์จะโทรแจ้งผู้ประกอบการแล้วจะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งไปทางพนักงานขับรถที่เขาดูแลอยู่จะเป็นห้องเป็นฟังก์ชันจุดเกิดเหตุครับอันนี้คือเวลาก่อนเกิดเหตุครับตอนตีสี่ครับเวลาปัจจุบันเลยก็คือตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ค่ะปัจจุบันคือตอน10:55ปัจจุบันว่าตรงนี้มันคือหน้าสมุดครับณปัจจุบันเขาอยู่ตรงนี้ก็คือเขายังไม่ได้ใช้ความเร็วเขาต้องใช้ความเร็วกี่นาทีหรือกี่เท่าไหร่เราถึงจะมีการติดต่อประสานงาน2นาทีค่ะระบบเนี่ยในระบบการจับความเร็วรถเนี่ยอยู่ที่2นาทีครับถ้าความเร็ว2นาทีเนี่ยแล้วความเร็วมันก็จะเป็นสีแดงครับตรงเนี้ยก็คือเดี๋ยวพอครบ5นาทีระบบรีเซ็ตยอดความเร็วตรงเนี้ยของเขามันก็จะหายไปเพราะเขาไม่ได้ใช้ความเร็วเรื่องที่น่าเศร้าครับเรื่องที่ปกติคนขับรถนี่จะต้องระวังยังไงเกี่ยวกับเรื่องขับรถก็ไม่ขับรถเร็วนะครับปัญหาใหญ่คือเรื่องรถความเร็วรถความเร็วให้มันได้มาตรฐานคือเราต้องขับให้ได้มาตรฐานครับเคยขับเกินบ้างไหมครับมันก็มีช่วงแซงช่วงอะไรแล้วมันเป็นยังไงเวลาเราขับเกินเพราะว่าในอัตราการขับก็90ต่อที90เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังช้าอยู่ถ้าส่วนมากแล้วมันก็อยู่ประมาณ100เนี่ยมันเหมาะสมครับกับกฎหมายตัวนี้ถูกไหมครับถ้าเราขับเกิน GPS มันดังไหมเกินก็ดังครับเขามีการตัดระบบ GPS ไหมอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนมากแล้วมันก็เป็นไปได้แหละครับแต่ส่วนมากแล้วคนที่ผมขับผมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละแต่รู้สึกว่ามันช้าเกินไปมันช้าทำให้เราง่วงทำให้เราอะไรด้วยเพราะว่าระยะเวลาเดินทางไกลครับเวลามันไม่ได้ด้วยไงมันก็เลยว่าถ้าอยู่ใน100อะไรอย่างเงี้ยถ้าขับได้100ต้นเนี่ยมันเฮือนก็น่าจะโอเคกว่าถ้ามันช้าไปก็ทำให้คนขับง่วงนอนด้วยประมาณนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพักผ่อนเพียงพอไหมในกรณีที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงคนขับรถตู้เหมือนกันไหมครับอาชีพเดียวกันก็อยากให้ระมัดระวังครับก็ได้ยินข่าวว่าโหดเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็มีผลกระทบในหลายๆส่วนก็อยากฝากเรื่องความเร็วว่าถ้าเกินอัตรามันก็อันตรายอยู่แล้วแหละแต่ก็ฝากเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอในการขับรถคุณข่าวว่ามีการตัดสัญญาณ GPS ของรถตู้ครับที่เกิดอุบัติเหตุชนรถกับรถพ่วงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับในประเด็นนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าระบบ GPS ของรถตู้เช่าเหมาคันดังกล่าวเนี่ยมีการใช้งานได้อย่างปกตินะมีการตรวจสอบพบว่ามีการเดินทางจากกรุงเทพมาตลอดเส้นทางเนี่ยก็สัญญาณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับข้อมูลที่ได้รับไปที่แรกเนี่ยจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงตามการตรวจสอบของทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วนะครับ